คืออะไรครับคุณตาครับตัวไลซีนัสเป็นเชื้อราเหมือนกันค่ะเป็นเชื้อราพาซิโลไมซิสไลลาซีนัสแล้วเขาเก่งในการจัดการอะไรครับตัวนี้จะเก่งแมลงหอยทากนะคะได้ไส้เดือนปล่อยนะคะรากโป่งที่ทำให้เกิดปัญหารากโป่งเพี้ยหอยแล้วก็ไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเจดีค่ะจัดการได้จัดการได้ค่ะแล้วทากหอยทากหอยทากก็ได้ค่ะถ้าหอยทากมาสัมผัสเชื้อราก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อค่ะไม่ต้องพยายามให้โดนตัวด้วยสวัสดีท่านพี่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะพูดถึงการถูกเข้าทำลายโดยแมลงต่างๆแล้วก็ทำให้ต้นไม้ของเราต้องสูญเสียใบหมดความสวยงามเจริญเติบโตช้าแคระแก่นและสุดท้ายก็ล้มหายตายไปในที่สุดด้วยแมลงต่างๆนานาแล้วเราเองจะป้องกันกำจัดเขาโดยไม่ใช่สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศในสวนของเราเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้ลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราที่เข้ามาใช้สวนร่วมกันกับเรานะครับเริ่มต้นจากการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยซึ่งมีลักษณะพิเศษมากๆเลยครับโดยการเข้าทำลายจากไส้เดือนฝอยนี้ต่อให้เราบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตงอกงามดีด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆแสงก็ดีน้ำก็ถึงปุ๋ยก็ให้อย่างพรั่งพร้อมแต่ผลปรากฏว่าต้นไม้เหล่านั้นชะงักการเจริญเติบโตและที่สำคัญในบางครั้งเราอาจจะพบว่าในช่วงระยะเวลาที่มีแสงแดดแล้วก็มีอุณหภูมิสูงต้นไม้เหล่านี้ต่อให้เรารดน้ำไปในช่วงเช้าอย่างเพียงพออย่างชุ่มชื้นมากเท่าใดก็ตามพืชเหล่านั้นก็จะแสดงอาการเหี่ยวลงไปในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าระบบการลำเลียงน้ำและอาหารของเขาถูกขัดขวางเพราะถูกเข้าโจมตีโดยเจ้าไส้เดือนฝอยนั่นเองนอกจากนี้แล้วการเข้าทำลายของแมลงปากดูดอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าจัดการค่อนข้างยากเนื่องจากว่าอวัยวะของส่วนลำตัวนั้นมีส่วนแข็งขึ้นปกคลุมทำให้สารเคมีหรือแม้กระทั่งชีวพันธุ์เองก็จัดการเขาได้ยากแมลงที่ว่านั้นก็คือกลุ่มเพลี้ยหอยต่างๆซึ่งการเข้าทำลายก็จะเข้าทำลายในส่วนอ่อนของพืชแล้วก็รวมไปถึงใบพืชในระยะต่างๆด้วยนะครับเขาจะส่งปากเล็กๆเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็ทำให้ส่วนของพืชนั้นตอบสนองด้วยการแบ่งเซลล์จำนวนมากๆเพื่อมาต่อสู้แล้วสุดท้ายก็เกิดการบิดเบี้ยวผิดรูปไปของส่วนอ่อนต่างๆของพืชนั้นแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้พืชไม่สามารถได้อาหารไปอย่างเต็มที่สูญเสียอาหารไปจากการที่แมลงเหล่านี้ดูดกินน้ำเลี้ยงนั่นเองและถ้ายิ่งมีปริมาณมากๆเนื่องจากว่าเจ้าเพลี้ยหอยนั้นสามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วก็จึงทำให้พืชที่มีแนวโน้มถูกเจ้าเพลี้ยหอยต่างๆเหล่านี้เข้าทำลายก็จะมีโอกาสชะงักการเจริญเติบโตบางครั้งรุนแรงถึงกับล้มหายตายไปในที่สุดก็มีนอกจากนี้แล้วสำหรับท่านที่ปลูกพืชผักหรือแม้กระทั่งพืชที่มีใบประดับสวยงามมักจะถูกเข้าทำลายโดยแมลงแกลบซึ่งเป็นแมลงสาบชนิดหนึ่งเข้าทำลายในการกัดกินใบทำให้พืชสูญเสียพื้นที่สังเคราะห์แสงและแน่นอนครับเมื่อเข้าทำลายพืชผักแล้วก็รวมไปถึงพืชที่เราต้องการใช้ใบประดับให้สวยงามก็สูญเสียความสวยงามแล้วก็ไม่สามารถจะอวดความงามได้อย่างเต็มที่และใบของพืชผักเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะนำมาบริโภคได้นั่นเองนอกจากนี้แล้วยังมีศัตรูพืชอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกระดึบกระดึบอยู่บนผิวดินแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในดินด้วยนะครับก็คือเจ้าทากหอยทากแล้วก็รวมไปถึงหอยเจดีด้วยซึ่งที่กล่าวมานี้เวลาขยายพันธุ์ก็จะทวีจำนวนได้มากเลยเพราะว่าไข่แต่ละครั้งนั้นก็ให้ไข่ปริมาณมากแล้วก็พร้อมเจริญเติบโตออกมาเข้ารุมสกรรมต้นไม้ของเรากัดกินใบให้หมดความสวยงามไปเลยครับโดยพฤติกรรมในการออกมาทำมาหากินของเขานั้นก็จะมาในช่วงระยะเวลากลางคืนนะครับช่วงหัวค่ำใบไม้ของเรายังดีๆอยู่แต่ตอนเช้ามาก็เต็มไปด้วยรูพรุนหรือขาดวิ่นไปก็เป็นเพราะว่าเจ้าทากหอยทากหอยเจดีต่างๆเหล่านี้เขามีปากกัดแล้วก็จะไปถากเอาผิวของพืชผักต่างๆนั้นให้ขาดวิ่นไปแล้วก็สูญเสียความสวยงามไปนั่นเองและอย่างที่ว่าไปนะครับปริมาณในการกินในของแต่ละตัวนั้นก็มีไม่น้อยเลยประกอบกับจำนวนที่มีการทวีจำนวนขึ้นมาก็จึงทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสวนของเรานั้นเยอะพอสมควรเลยครับนอกจากนี้
สำหรับท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ประสบพบเจอปัญหาของการเข้าทำลายของปลวกที่อยู่ในกระถางต้นไม้หรือในพืชของเราที่ปลูกลงไปในดินนั้นก็จะพบว่าเราก็สามารถจะกำจัดได้โดยใช้สารเคมีได้ยากมากเพราะเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงทำให้พืชของเรานั้นมีอันต้องล้มหายตายไปด้วยเนื่องจากสารเคมีที่เราใช้กำจัดปลวกนั้นมีฤทธิ์ข้างเคียงต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยถ้าหากพืชในสวนของท่านถูกเข้าทำลายโดยแมลงศัตรูพืชต่างๆเหล่านี้ที่มือเย็นไล่มาทั้งหมดนะครับและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีหรือรวมไปถึงเคยใช้สารเคมีแล้วไม่สามารถจัดการเจ้าแมลงต่างๆเหล่านั้นหรือศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่แล้วก็มือเย็นแนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์ไลซินัสนะครับซึ่งสามารถจะกำจัดเจ้าแมลงต่างๆเหล่านี้ได้อย่างดีมากๆเลยเราไปฟังคุณตาลนักวิชาการจากแอปพลายเคมประเทศไทยเล่าให้ฟังว่าเจ้าไลซินัสคืออะไรและมีดีอย่างไรในการจัดการเจ้าแมลงต่างๆเหล่านั้นไลซินัสไลซินัสคืออะไรครับคุณตาลครับตัวไลซินัสเป็นเชื้อราเหมือนกันค่ะเป็นเชื้อราพาซิโลเมซิสไลลาซินัสนะคะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเราคิดค้นมาได้เป็น10ปีแล้วนะคะผมกล่าวอย่างนี้ได้ไหมว่าไลซินัสหรือพาซิโลไมซิสเนี่ยมีของแอปพลายเคมเจ้าเดียวณตอนนี้นะคะน่าจะยังมีของเราเจ้าเดียวเพราะว่าเราก็ขึ้นทะเบียนอยู่นานมากเนาะใช้เวลานานเนาะแล้วเขาเก่งในการจัดการอะไรครับตัวนี้จะเก่งแมลงที่บูเวลินกับเมทาซานไม่ได้ก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะคะเขาก็จะได้พวกหอยทากไส้เดือนปล่อยนะคะรากปมที่ทำให้เกิดปัญหารากปมนะคะแล้วก็หลายท่านยังไม่เคยเจอรากปมหรืออาจจะเจอแต่ไม่รู้เนาะใช่ค่ะก็คือเข้าทำลายที่รากค่ะแต่อาการแสดงที่ใบด้วยใช่ค่ะจะเกิดเป็นอาการยังไงครับคุณตาครับมันจะทำให้มันจะแสดงอาการที่ต้นก็คือต้นจะเหลืองแล้วก็เหี่ยวตายส่วนใหญ่แรกๆเลยเนี่ยที่พบมากก็จะเป็นในฝรั่งทางโซนนครปฐมบ้านแพ้วนะคะที่เจอตัวนี้ที่ระบาดค่ะแล้วก็ขุดขึ้นมาค่ะจะพบรากจะเป็นปมๆค่ะก็คือเส้นเดินฝอยเข้าไปอาศัยอยู่ในรากแล้วก็ทำให้รากหาอาหารไม่ได้ค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เหลืองแล้วก็เหี่ยวใช่ค่ะคือต้องผ่าปมเข้าไปนั่นแหละใช่ค่ะตัวจะเจอตัวเล็กๆของไส้เดือนฝอยค่ะเป็นคนละสายพันธุ์กับไส้เดือนดิบคนละแบบเลยค่ะไส้เดือนฝอยเราจะแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยเพราะว่าตัวเขาจะเล็กมากค่ะไม่เห็นเลยค่ะต้องใช้กล้องสองแต่ให้ดูจากรากผมนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นไส้เดือนเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเขาทำอันตรายนะค่ะไส้เดือนดิบเขามีประโยชน์มากมากมากไส้เดือนฝอยนี่เอาเรื่องไม่มีประโยชน์เลย มีแต่โทษค่ะแล้วก็ไข่หอยเชอรี่ไข่หอยเจดีค่ะจัดการได้ค่ะแล้วทากหอยทากก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีหอยทากค่ะเราอาจจะต้องพ่นซ้ำ 2-3 ครั้งเพราะว่าด้วยที่เขามีเปลือกนะคะทำก็เลยเราต้องพ่นย้ำเชื้อเข้าไปให้เขาค่ะเพราะเขาเป็นเชื้อราใช่ค่ะต้องทำให้โดนตัวเขาโดนตัวค่ะแล้วถ้าเขาไปเคลือบใบพืชอยู่แล้วเจ้าหอยทากกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นการสัมผัสถ้าหอยทากมาสัมผัสเชื้อราก็ถือว่าเป็นการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้โดนตัวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงไลซินัสเจอทากหอยทากหอยเจดีไส้เดือนฝอยปลวกได้ไหมปลวกได้ค่ะค่ะถ้าเราเจออยู่ในกระถางเนาะใช่ค่ะกินต้นพืชแล้วอาศัยอยู่ของเราเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่กินบ้านอันนั้นไปใช้ที่มีอยู่ในตลาดดีกว่านะครับอันนี้คือปลวกที่อยู่เนาะบริเวณสวนของเราเนาะนะครับก็เก่งมากๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บูรินและเมทาซานจัดการไม่ได้ให้ท่านมองหาไลซินัสค่ะแล้วก็แถมให้อีกนะคะมันจะมีเพี้ยหอยค่ะพวกตระกูลเพี้ยหอยพวกเพี้ยหอยก็จะต่างกับตระกูลเพี้ยแป้งด้วยนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการแบ่งเซลเลยค่ะคือขยายพันธุ์โดยแบบไม่ต้องอาศัยเพศเลยค่ะพี่แกเก่งมากเก่งมากค่ะแล้วก็มีผนังแว็กที่แข็งมากคือต่อต้านสารเคมีได้ฉีดเคมีไปปุ๊บตัวแม่อาจจะตายค่ะแต่ว่าตัวแม่
เขาจะคุมตัวอ่อนเอาไว้ก็จะตายตัวแม่แล้วตัวลูกก็ขึ้นมาใหม่หลักลูกค่ะแล้วก็ผนังแข็งมากแข็งมากเรียกว่าเพลี้ยหอยค่ะถ้าเจอเพลี้ยหอยก็ต้องจัดการด้วยลายสินะใช่ค่ะเนาะเป็นลูกพี่ใหญ่ของบูเบอรินและพ่อเมทาตาครับจำง่ายๆอย่างนี้เนาะได้แมลงปากกัดบางตัวด้วยนะคะแมลงแกลบที่เข้ามากินพืชผักใช่ค่ะที่เข้ามากินพืชผักครับกินตั้งแต่รากยันยอดยันยอดเลยค่ะกินเก่งมากถ้าเจอค่ะถ้าอะไรที่ท่านเจอแล้วไม่ตายครับด้วยบูรินแล้วก็เมทาซานนะครับให้นึกถึงไลซีนัสไว้นะครับเนาะเป็นลูกพี่ใหญ่ที่เก่งมากๆเมื่อเราฟังคุณตาลนักวิชาการจากแอปพลายเคมได้เล่าให้เราฟังแล้วก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเจ้าไลซีนัสสามารถจัดการกับศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราโดยการใช้งานนะครับก็ผสมไลซีนัสลงไปในน้ำนะครับโดยอัตราส่วนก็คือ 100-200 กรัมต่อน้ํา20ลิตรก็ทอนสัดส่วนลงมานะครับถ้าเราใช้น้อยเริ่มต้นที่10กรัมต่อน้ํา1ลิตรโดยไลซีนัสอยู่ในรูปผงพร้อมใช้แล้วก็ละลายน้ำได้ทันทีช่วงระยะเวลาในการใช้นะครับแนะนำว่าควรจะฉีดพ่นไลซีนัสในช่วงระยะเวลาเย็นๆเท่านั้นเพราะว่าเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เข้าไปจัดการกับเจ้าแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนอกจากนี้แล้วสำหรับหลายๆท่านที่มีประวัติในการปลูกแล้วเจอไส้เดือนฝอยบ่อยๆแล้วก็มือยังแนะนำว่าในขั้นตอนของการปลูกต้นกล้าลงไปในหลุมต่างๆเหล่านั้นก่อนจะวางต้นกล้าลงไปให้โรยเจ้าไลซีนัสลงไปประมาณสัก3กรัมประมาณปลายช้อนนะครับโรยลงไปให้ทั่วบริเวณรอบหลุมแล้วค่อยปลูกต้นกล้าลงไปก็จะช่วยจัดการกับเจ้าไส้เดือนฝอยที่เข้ามาทำลายต้นไม้ของเราได้นั่นเองอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ประสบพบเจอปัญหาในการเข้าทำลายของโรคและแมลงแล้วตัวท่านเองไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเราก็เลือกใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถที่จะซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazadaแล้วก็รวมไปถึงไปที่ Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้แล้วก็สามารถจะสั่งซื้อจาก LINE ของแอปพลายเคมได้โดยตรงนะครับส่งเร็วด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตาลนักวิชาการจากแอปพลายเคมนะครับที่มาให้ความกระจ่างว่าเจ้าไลซีนัสดีอย่างไรและช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนของเราอย่างไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเราได้อย่างไรนะครับเชิญชวนทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหามาใช้กันนะครับในตอนนี้มือยังซีโร่ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ